ฟังนิทานกันแล้วเจ้ากาอิจฉานกเรเว่นที่มีผู้คนพากันเชื่อว่าเสียงของมันนั้นเป็นลางบอกเหตุคนจำนวนมากต่างพากันสักการะเจ้านกเรเว่นและขอร้องให้มันช่วยทำนายเหตุการณ์ในอนาคตให้เฮ้ยทั้งท่านพี่เจ้ากับข้าเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนใดแตกต่างกันเลยด้วยซ้ำสีขนก็เป็นสีดำเสียงเราก็คล้ายๆกันเหตุใดผู้คนจึงนับถือเจ้าอะฮะและขณะที่มองผ่านกาอย่างข้าไปอะไม่เพียงแต่นับถือเจ้านะยังมองผ่านข้าไปเฉยๆเลยอ่ะเจ้ากาได้รำพึงกับตัวเองเจ้ากาได้สาบานกับตัวเองว่ามันนั้นจะเรียนแบบเจ้านกเรเว่นให้ได้มันจะทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจตัวเองให้จงได้วันหนึ่งได้มีนักเดินทางกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังต่างเมืองในขณะที่นักเดินทางได้เดินทางผ่านป่ากาได้พยายามส่งเสียงร้องคล้ายๆกับนกเรเว่นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้คนเหล่านั้นแต่ดูนั่นสินั่นนกอะไรหรอนกเรเว่นหรือเปล่านะนักเดินทางคนหนึ่งได้ตะโกนออกมาด้วยความตกใจไม่ใช่หรอกนะนักเดินทางอีกคนหนึ่งได้กล่าวกำลังสับสนอยู่ละสิท่าแสดงว่าเสียงของเราเนี่ยเหมือนนกเรเว่นนั่นมันแค่กาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองเสียงร้องของมันน่ะไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะเจ้าอย่าไปคิดมากเลยเราเดินทางกันต่อเถอะนักเดินทางอีกคนได้กล่าวเฮ้ยข้าก็นึกว่าเป็นนกเรเว่นซะอีกเมื่อนักเดินทางได้กล่าวจบนักเดินทางทั้งหมดก็เดินทางต่อไปโดยที่ไม่สนใจในเสียงร้องของกาเลยแม้แต่น้อยอ้าวไปกันหมดเลยไอ้สนใจข้าบ้างสินิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าลอกเลียนแบบจนเหมือนเพียงใดก็เป็นตัวจริงไปไม่ได้